รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทุกชาวบ้านนะคะประจำวันอังคารที่13กันยายน2559ค่ะในช่วงนี้อยู่กับคุณเรวดีแซ่ตันและดิฉันสุพิญญารูปคำดีนะคะพบกับเรา2คนได้ทุกวันค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ 11:05 ถึง 11:30 ค่ะและรายการทุกชาวบ้าน TNN 24นะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องเช่นเคยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คุณผู้ชมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพียงแค่คุณผู้ชมแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเข้ามาภายใน5ช่องทางหลักที่ปรากฏหน้าจอขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของทางสถานีข่าว TNN 24 www.tnnthailand.com ค่ะทาง Facebook www.facebook.com/ทุกชาวบ้านทาง Twitter @ทุกชาวบ้าน email address ทุกชาวบ้าน@hotmail.com หรือคุณผู้ชมสามารถส่งเป็นเอกสารภาพถ่ายตลอดจนหลักฐานเพิ่มเติมมาได้ที่ตู้บน24ปนฟ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ค่ะนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันเป็นนักข่าวอาสาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งเข้ามาค่ะแต่อย่าลืมนะคะเขียนชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มาด้วยทีมข่าวของเราจะรีบติดต่อคุณผู้ชมไปทันทีเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยทุกใกล้ตัวนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าไบเลนถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักปั่นโดยเฉพาะแต่ล่าสุดก็เกิดปัญหาทางด้านจราจรล่าสุดทำให้นักปั่นเนี่ยนะคะต้องขอคืนไบเลนค่ะจริงๆไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคะเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการสร้างไบเลนหรือว่าเลนจักรยานขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่าพอถึงเวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยคนที่ปั่นจักรยานก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่ปั่นไปได้ถึงสักพักหนึ่งจู่ๆไบเลนก็หายไปแบบนี้ก็มีในขณะเดียวกันค่ะปั่นไปเนี่ยก็ไปเจอว่ามีการวางของมีการนำผ้าอับเร่แผงลอยมาทับพื้นที่ด้วยนะคะนำรถมาจอดก็มีและล่าสุดเองที่เพิ่งจะเป็นข่าวเป็นคราวกันไปนะคะที่มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้หวังว่าจะช่วยเตือนสติคนที่ใช้รถใช้ถนนก็คือขี่รถจักรยานยนต์ภายในไบค์เลนก็เลยมีการโต้เถียงกันไปมาทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการข่มขู่ด้วยนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มากมายจะเท่าไหร่48เส้นทางรวมระยะทาง298กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังเจอคนที่เห็นแก่ตัวค่ะมาทำแบบนี้จนทำให้ผู้ที่ปั่นจักรยานเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเจออุบัติเหตุได้ถ้าลงไปปั่นจักรยานในพื้นที่ถนนทั่วไปนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหานี้กับคุณวิทิพันธ์เปรมาสวัสดิ์กันค่ะเส้นทางจักรยานหรือไบค์เลนบริเวณถนนกำแพงเพชร3และ4ความยาวรวม6กิโลเมตรถือเป็นหนึ่งในเส้นทางจักรยานใจกลางเมืองที่ได้รับความนิยมของนักปั่นนอกจากจะตั้งอยู่ติดสวนสาธารณะ3แห่งคือสวนจตุจักรสวนรถไฟและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วยังสามารถเชื่อมต่อพื้นที่บางซื่อและลาดพร้าวไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า BTS ได้อีกด้วยเส้นทางจักรยานสายนี้จึงเต็มไปด้วยนักปั่นที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางและนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแต่ทันทีที่เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนเส้นทางจักรยานสายนี้กลายเป็นเส้นทางพิเศษของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการหลบเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายนี้ทางจักรยานหรือว่าไบเลนบริเวณสวนจตุจักรนะครับแม้จะมีเส้นแบ่งชัดเจนแต่ยังพบรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาลักไก่ใช้ในพื้นที่นะครับซึ่งผู้ใช้จักรยานต่างกังวลว่าจะเกิดอันตรายเพราะความเร็วของมอเตอร์ไซค์และจักรยานค่อนข้างต่างกันมากครับแม้จะมีการแบ่งเส้นทางที่ชัดเจนทั้งแถบสีและแนวเบรียร์แต่ยังพบผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์จำนวนมากฝ่าฝืนเข้ามาใช้ทางจักรยานก็มีทุกวันนะฮะจากมอเตอร์ไซค์มาใช้เลนจักรยานก็เร็วบ้างช้าบ้างแต่แถวนี้ก็บางทีก็มีคุณตำรวจเข้ามาดูแลแต่น้อยวันนะไม่ค่อยมีผมมาแทบทุกวันก็เจอทุกวันไปทำงานเช้าเย็นนะครับเขาก็ต้องระวังเราเพราะเราช้ากว่าเขาอ่ะก็ถ้าเขาคอยระวังเราก็ไม่มีปัญหาครับไบเลนมีขนาดความกว้างเพียง 2.1 เมตรถูกออกแบบสำหรับการขี่จักรยานเท่านั้น
ผู้ใช้จักรยานจึงกังวลว่าการเข้าร่วมใช้ทางจักรยานของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ชอบตรงที่มีมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันจะเสี่ยงจ้ะมันเสี่ยงเพราะว่าพี่เพิ่งปั่นครั้งแรกแล้วก็ปั่นยังไม่ค่อยแข็งจ้ะก็เลยกลัวว่าเพราะว่าเขาแยกให้แล้วระหว่างรถอะไรกับเลนรถอะไรแล้วไปใช้ร่วมกันแบบนี้พี่ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเขาควรจะต้องรู้ว่าเขาแบ่งเลนมาให้แล้วอะค่ะจ้ะว่ารถจักรยานก็ควรจะเป็นเลนของรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นรถยนต์รถที่เข้ามาใช้ร่วมไม่ค่อยระวังเราอะเราเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยเห็นเราอยู่ในสายตาคือสำหรับผมมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าคือควรจะเข้ามาดูซะหน่อยว่าเฮ้ยเลนเนี่ยมันวิ่งยังไงบางทีเขาก็วิ่งสวนเลนเรามาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหักหลบจริงๆอยากให้คุณตำรวจมาช่วยดูแลมากกว่าเพราะว่าเดิมทีตรงนี้มันก็จอดรถกันเต็มอยู่แล้วโดยปกติของสวนรถไฟสำหรับเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประมาณ48เส้นทางรวมระยะทาง298กิโลเมตรแบ่งเป็น6พื้นที่การใช้งานเส้นทางจักรยานบนผิวจราจรเส้นทางจักรยานร่วมบนทางเท้าเส้นทางจักรยานบนผิวจราจรร่วมบนทางเท้าเส้นทางจักรยานบนไหล่ทางเส้นทางจักรยานเฉพาะเส้นทางจักรยานในสวนสาธารณะต่างๆขณะที่ในหลายจุดยังพบปัญหาจากผู้ใช้งานจริงทั้งลักษณะทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปั่นการแย่งสิทธิ์ใช้เส้นทางทั้งการจอดรถทับเส้นทางหรือการวางขายสินค้าโดยเฉพาะการเข้ามาใช้เส้นทางร่วมของรถมอเตอร์ไซค์ที่ล่าสุดพบผู้ไปทวงสิทธิ์การใช้เส้นทางแต่กลับถูกทำร้ายร่างกายทำให้ผู้ใช้จักรยานต่างกังวลว่าหากยังไม่มีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นการใช้ทางจักรยานอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือความรุนแรงที่มากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้สุภณัฐ รัตนธนาประสานถ่ายภาพภูริพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงานปัญหาเรื่องเลนจักรยานหรือว่าไบเลนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็มีพลเมืองดีมีถ่ายคลิปเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปก็มีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างคนที่ถ่ายคลิปเพื่อที่จะเตือนสติคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาบนไบเลนค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็มีการโต้เถียงกันไปมาก็ออกมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ถูกปรับกันไปตามกฎหมาย 400-1,000 บาทค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องจักรยานเนี่ยให้เป็นทางเลือกสำหรับคนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นแนวคิดที่ดีค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยยังเจอปัญหาอยู่มากทีเดียวนะคะใช่ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทีมข่าวของเรานะคะก็เลยต้องไปพูดคุยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายจราจรนะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการฝ่าฝืนไปใช้เลนรถจักรยานหรือว่าไบค์เลนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้อยู่ในสายกับรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะท่านคะถ้าพูดถึงแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายถ้าไม่ใช่รถประเภทอื่นแต่ว่าไปใช้ไบค์เลนเนี่ยมีโทษปรับหรือว่ามีโทษยังไงบ้างนะคะท่านคือโทษเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยถ้าหากว่าขับขี่บนช่องทางเดินเท้าก็ดีหรือขับขี่แล้วขีดขวางก็ดีเนี่ยมันเรียกว่าโทษปรับเป็นปกติครับค่ะปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็อย่างที่กราบเรียนให้พี่น้องฟังรับทราบไปหลายครั้งว่าความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยมันเป็นกฎหมายปรามค่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกที่มีศีลจิตเป็นโจรนะฮะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยตำรวจก็เพราะกฎหมายก็ยังให้อำนาจนะในการว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยฮะก็มีกฎหมายอยู่ฉบับเดียวเนี่ยที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเนี่ยฮะในการว่ากล่าวตักเตือนค่ะไม่ต้องถึงขนาดเปรียบเทียบปรับหรือดำเนินคดีตอนนี้ในเรื่องตรงนี้เราก็พิจารณากันอย่างโดยตลอดบางครั้งที่น้องประชาชนเนี่ยในการที่เราจะใช้บทลงโทษในระดับใดก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เป็นการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยตั้งเป้าเอาแต่ตัวเลขต้องการที่จะเงินทองมากมายนะที่ผ่านมาก็เลยมีการอารมณ์อร่วยบ้างนะฮะถ้าหากว่ามันไม่ถึงขนาด
ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมแต่ณเวลานี้ทางโลกโซเชียลก็ดีทางพี่น้องประชาชนก็ดีเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยควรจะเข้มงวดแล้วนะค่ะเหมือนกับมวยข้างถนนนะใช่ไหมที่เราพูดกันมาเมื่อครั้งก่อนเนี่ยใช่ไหมเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเกิดขึ้นเพื่อที่ให้พี่น้องทุกท่านสบายใจแล้วกันนะครับเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่พี่น้องต้องการให้มากที่สุดค่ะที่ผ่านมามีการร้องเรียนปัญหาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนคะเท่าที่ผมทราบนะฮะก่อนหน้าที่จะมีคลิปเผยแพร่เนี่ยก็ยังมีไม่มากซึ่งทุกครั้งที่มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเข้มในสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ผมกล่าวเรียนจริงๆอะผมไม่อยากปรับพี่น้องหรอกที่ขับขี่รถยานไปมาเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ทุกอย่างมันเกิดความเรียบร้อยมากกว่าทีนี้ณเวลานี้นะผมได้สั่งการแล้วนะฮะให้ทุกสน.ทุกบก.เนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มในเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งเมื่อวานเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเราก็ยังคำนึงถึงว่าทำอย่างไรถึงจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานสัญจรไปมาในกรุงเทพมหานครน้องในบางเตาอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะเราต้องทำทุกอย่างฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยยิ่งไปทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนั้นอะวันก่อนที่พี่ไปสัมภาษณ์ไปสอบด้วยตัวเองไม่ใช่อย่างนี้นะคิดก็อยากไปทำความเข้าใจกับเขาว่ากฎหมายเนี่ยมีไว้คุ้มครองทุกท่านทุกคนละไม่เลือกว่าคนมีคนจนละถ้าใครมาละเมิดกฎหมายต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าไปตัดสินเองทำตัวเป็นผู้พนักงานสอบสวนเป็นอัยการเป็นศาลเองต้องหมายความว่ามีใครมาทำมาแล้วปั๊บละเมิดกฎหมายแล้วปั๊บเราก็ตัดสินเลยยิงเขาบ้างแทงเขาบ้างหรือไปชกต่อยเขาบ้างอย่างนี้ไม่ได้ฮะมันก็ถือว่าเป็นการสมัครใจทำให้เกิดความผิดแล้วเราก็ต้องถูกดำเนินคดีเราก็เข้าใจนะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ทั้งสองท่านด้วยแล้วกันเป็นสื่อของตัวที่ดีเนี่ยพี่น้องเวลามีเหตุอะไรกับพี่น้องอย่างวันนั้นก็บอกว่ามาด่าแม่ผมเอามาแม่ต้องมีความผิดไงมาแจ้งตำรวจเสร็จเดี๋ยวตำรวจจะไปจับให้อย่าไปตัดสินเองแล้วท่านขี่บนไบค์เลนเนี่ยผิดหรือเปล่าล่ะค่ะค่ะเมื่อท่านผิดเนี่ยแล้วคนมาแนะนำตักเตือนท่านต้องขอบใจเขานะก็ต้องยอมรับด้วยต้องยอมรับนะฮะอย่าไปใช้อารมณ์นะแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยดีนะถ้าเกิดวันนั้นมีมีดมีปืนทำยังไงเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กๆเนี่ยฮะใช่ไหมมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ช่วยกันนะครับตำรวจพร้อมที่จะดูแลในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าโจรโดยสันดานเนี่ยนะไม่ต้องบอกหรอกถึงไหนถึงกันเลยนะเอาลากคอมาติดคุกให้เร็วที่สุดอะท่านคะถ้าเกิดว่าพลเมืองดีได้พบเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบที่มีปรากฏในคลิปคือเจอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปในไบค์เลนเนี่ยก็สามารถที่แจ้งเบาะแสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีเหมือนเดิมแจ้งทุกสน.ได้เลยฮะตอนนี้ผมยังมีกำลังทำป้ายอยู่นะฮะเขาเรียกว่าโครงการของเราเนี่ยที่เอารองผู้การ18 21สายอะafter before after will be never be better ก็คือจะทำให้การขี้คลาย2ส่วนก็คือช่วงเวลาที่รถนะฮะเคยติดขัดแล้วก็ผ่อนคลายคลายตัวเนี่ยเคยอย่างที่ตอนเช้า8โมงต้องลดลงให้ได้ตอนเย็นเหมือนกันต้องลดลงให้ได้กว่าเดิมก็คือ will be better ก็ต้องทำจราจรวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานโดยตอนเช้านะครับค่ะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราขอสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านคะยินดีครับมีอะไรให้ยับรับใช้นะครับขอให้พี่น้องประสบความสุขมากๆแล้วกันทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพลตำรวจโทสานิมหาถาวรค่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีแนวทางออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าท่านเองพอเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกสน.เนี่ยดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพลเมืองดีเนี่ยพบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีด้วยค่ะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นการป้องปรามเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยการระมัดระวังค่ะแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมทางด้วยกันนะคะโทษตามกฎหมายเนี่ย400-1,000 บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางตำรวจเองก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปปรับเงินของประชาชนแล้วค่ะถ้าเกิดเราทุกคนนั้นช่วยกันนะคะปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ละเมิดกฎวินัยจราจรนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันท่านเองก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแค่ไบค์เลนเท่านั้นนะคะก็ดูภาพรวมของการจราจรทั้งหมดด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งปัญหานะคะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวค่ะที่โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเคลื่อนย้ายกองหินออกไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองหินตรงนี้ที่ว่านี่นะคะสร้างปัญหาอย่างไรในชุมชนอีกสักครู่หนึ่งค่ะเป็นนาฬิกา21นาทีนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งปัญหานะคะของชาวบ้านที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกองหินขนาดใหญ่มากองทิ้งไว้ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะเจอปัญหาหนักทีเดียวเพราะว่าอยากจะใช้น้ำก็ใช้การไม่ได้นะคะใช่ค่ะเขาก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะช่วยเคลื่อนย้ายกองหินนี้ออกไปหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะนำพื้นที่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยนะคะมาทำเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะเก็บน้ำไปใช้ในหน้าแล้งนั่นเองช่วงนี้หน้าฝนพอดีนะคะพอน้ำฝนตกลงมาเนี่ยเขาก็จะได้มีอ่างเก็บน้ำด้วยนะคะที่รองรับน้ำเอาไว้นะคะเวลาหน้าแล้งเองก็จะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ในจับไหมร้องทุกข์ค่ะอยากเห็นความพัฒนาแต่ว่ามันติดอยู่มองไหนคือว่าเนาะว่าเอกส่วนเอกส่วนหรือว่าผ้านี่หรือว่าตัวไหนนี่แม่ของใจว่าเพิ่นซอยความพัฒนาของแม่ได้ซ้ําไหนเพิ่นจังสิมาขินคัดขินผลประโยชน์ของหวดแม่อยู่จุดนี้หั่นนะต้องอาบทั้งเครื่องกระน้ำปั๊บป้ามีกระต่ายใส่เวลาอยู่ครึ่งเดือน10วันเพื่อสิสร้างได้เฮ็ดได้ขึ้นมานี่ก็จังมีน้ำใส่บ่ได้พบชาวบ้านนี่ก็ได้แค่ศึกษากันว่าบริษัทรับเดี๋ยวว่าเสียออกมาสิเอาหน้าปั๊บป้าขึ้นใหม่เฮาเป็นหยังเพิ่นเคยบางคนเขาก็ว่าบริษัทตกที่ทั้งบ่แม่นบริษัทนี่พร้อมสิเฮ็ดให้หมู่เฮานี่นะย่ำนี่คือว่าผ้านิดนี่ข่าวว่าเพิ่นเฮ็ดให้บ่ได้ก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวหมู่เฮานี่สิให้เพิ่นไปหาบ่จะให้เพิ่นเพิ่นสิมารับผิดชอบบ่ในจุดนี้นะตอนนี้ติดขั้นตอนสุดท้ายหลักๆคือตอนนี้ติดที่ผมก็ไม่ทราบเหตุผลกับทางพาณิชย์จังหวัดที่ไม่ยอมจดทะเบียนบริษัทให้เพราะทั้งเรื่องเอกสารต่างๆที่เคยเสนอเคยยื่นไปจดเขาท้วงติงมาที่ผ่านมานะฮะระยะเวลา6-7เดือนเขาบอกว่าอันนู้นไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกทางบริษัทก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำจนถูกต้องหมดพอถูกต้องหมดทุกอย่างเขาก็ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมจดชาวบ้านที่เข้าใจครับเข้าใจกับบริษัทพอทุกขวดคือก็คุยกันตลอดก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้คือเขาก็เข้าใจกันหมดแล้วคือคุยกันรับทราบที่ส่วนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วตอนนี้เรามาชี้แจงเราพยายามติดต่อกับชาวบ้านตลอดให้เขารับทราบความเป็นจริงเพราะว่าเราทำอะไรคือเราส่งสัญญาตกลงอะไรกับชาวบ้านไม่เราก็ต้องทำแต่เรายังดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตรงนี้เลยเรื่องของเรื่องก็คือว่ากองหินที่ถูกนำมากองไว้ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านตั้งแต่ปี2558นั้นมาจากของบริษัทเอกอุบลนั่นเองนะคะที่เขาไประเบิดหินขึ้นมาค่ะแล้วจะนำตรงนี้นะคะไปสร้างบ้านไปสร้างที่ดินก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ตรงนี้มาก่อนเนี่ยนะคะต้องมีการย้ายไปอยู่ที่อื่นเองนะคะซึ่งห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรก็เป็นไปตามเรื่องของสัมปทานแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าทางบริษัทเองบอกว่าจะมีการขนย้ายกองหินนี้ออกไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการขนย้ายออกชาวบ้านเขาก็กังวลว่าถ้ายังไม่เอาออกแบบนี้อีกหน่อยจะไปเอาอ่างเก็บน้ำที่ไหนเพราะอ่างเก็บน้ำเดิมหรือว่าแหล่งน้ำเดิมเนี่ยก็ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากว่าย้ายหมู่บ้านไปแล้วนะคะจนในวันนี้ก็มีการพูดคุยกันกับตัวแทนของบริษัทกรรมการบริษัทเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ปัญหาที่เขาไม่สามารถจะดำเนินการได้ก็เนื่องจากว่าเขาไปซื้อหุ้นต่อจากกรรมการบริษัทเดิมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทซึ่งยื่นหนังสือไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วนะคะก็เลยพอยังไม่มีการอนุมัติเขาก็เลยไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้เดี๋ยวคงต้องรอละค่ะเรื่องของหนังสือที่มีการอนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการคงน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะค่ะก็เห็นใจชาวบ้านเดือดร้อนนะคะทันทีที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวรายการของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพฤติกรรมที่เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างกันบ้างในช่วงอย่าทำนะคะคนก่อเหตุเนี่ยมักจะอยากรู้อยากเห็นแต่คนที่เป็นอันตรายก็สุภาพสตรีโดยเฉพาะที่ชอบใส่กระโปรงเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังและติดตามกันในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งภัยสังคมโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะที่ต้องเดินทางค่ะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเหลียวซ้ายแลขวาไม่รู้ว่าจะมีพวกโรคจิตมาด้อมๆมองๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โรคจิตมีเยอะนะคะโดยเฉพาะใช้โทรศัพท์มือถือนี่นะคะหรือว่ากล้องเนี่ยไปแอบถ่ายใต้กระโปรงของสาวๆแม้ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมแต่ก็ยังทำอยู่ให้เห็นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็กรุณาอย่าทำด้วยค่ะความอยากรู้อยากเห็นของคนเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านนั้นต้องบอกเลยครับว่าไม่สมควรถ้าเกิดอยากรู้อยากเห็นใต้กระโปรงของสาวๆแล้วก็อันนี้ผิดแน่ๆครับแค่คิดก็ผิดศีลธรรมแล้วแต่จะยิ่งผิดไปกันใหญ่ถ้าเอากล้องโทรศัพท์ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวๆอย่างหนุ่มใหญ่รายนี้เหตุเกิดตรงป้ายรถประจำทางย่านคลองสานพี่เขามีเวลาว่างมากบวกกับว่ามีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมเลยใช้เวลาว่างออกสำรวจตรวจสอบใต้กระโปรงน้องๆนักศึกษาด้วยวิธีง่ายๆโดยเอาโทรศัพท์มือถือกดบันทึกภาพแล้วใส่ลงในถุงกระดาษหิ้วเดินไปเดินมาตามป้ายรถประจำทางเลือกหญิงสาวหน้าตาดีที่สวมใส่กระโปรงและยืนคอยรถประจำทางหรือบางคนยืนกดโทรศัพท์เล่นเกมโดยไม่ทันระวังตัวหนุ่มใหญ่รายนี้จึงฉวยโอกาสใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาสอดส่องไปใต้กระโปรงของสาวๆอย่างใจเย็นงานนี้ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่สังเกตเห็นพฤติกรรมของหนุ่มใหญ่ผู้อยากรู้อยากเห็นรายนี้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบและสามารถจับได้พร้อมโทรศัพท์มือถือและคลิปวิดีโอที่เพิ่งแอบถ่ายมาสดๆร้อนๆที่ไหนครับที่ไหนขอโทษนะครับคงไม่ต้องแก้ตัวให้เสียเวลามีทั้งพยานทั้งหลักฐานและผู้เสียหายงานนี้คงต้องแอบไปส่องกันในคุกละครับเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญสุดท้ายนี้ทีมงานอย่าทำคงต้องฝากไปยังสุภาพสตรีที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษาควรระแวดระวังสังเกตคนรอบข้างบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบรรดาภัยสังคมเหล่านี้ท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ facebook/ อย่าทำ tv เมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็กรุณาอย่าทำด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วยังสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นด้วยค่ะสำหรับรายการต่อไปคนหลังข่าววันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณณัชรีค่ะค่ะมาคุยเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นมะเร็งร้ายก่อกินสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบว่าการแก้ไขปัญหาดีขึ้นแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่หยุดเพื่อที่จะหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติประจำปี2559ที่ท้องสนามหลวงแล้วมีการกล่าวปฏิญญาร่วมกันแน่นอนค่ะครั้งนี้เนี่ยเน้นย้ำเรื่องของกรรมสนองโกง
เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการกำสนองโกงกันอย่างไรแล้วจะได้ผลหรือไม่เพราะหลายคนก็บอกว่าถ้าคิดจะโกงน่ะเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันหรอกทำแทนคงไม่ทันตั้งแต่แรกใช่แล้วค่ะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าคนทุจริตคอร์รัปชันรายเก่าต้องขจัดให้หมดไปและรายใหม่จะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างต้องย้ำว่าวิธีการใหม่ๆมีไหมเพราะถ้าเกิดใช้วิธีการเดิมๆก็ยังไม่จบมันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมสักครู่เดียวค่ะติดตามในรายการต่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้หมดเวลาของทุกชาวบ้านแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ